ประกาศชุมนุมใหญ่อีกแล้วเบิ่มเบิ่มอีกแล้วครับเราจะชนะได้หรือเปล่าผมตอบแทนมึงแพ้แน่คุณจะต้องเจอบทเรียนอันเจ็บปวดผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่การที่คุณยังหยาบคายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้ต่อไปเนี่ยนะวันหนึ่งมันต้องเจอเพราะจะมีคนทนไม่ได้แน่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงเอาอีกแล้วครับประกาศชุมนุมใหญ่อีกแล้วเบิ่มเบิ่มอีกแล้วครับสำหรับม็อบเด็กเวรตะไลจะเรียกตัวเองว่าเด็กปลดแอกคณะราษฎร63อะไรก็ตามแต่ครับแต่ผมขอเรียกว่าม็อบเด็กเวรตะไลประกาศเบิ่มเบิ่มเมื่อก่อนก็ทำเอาผู้คนใจสั่นโอ้โหจะมีอะไรมาใหม่ๆนะจะรวมพลังประชาชนจะยิ่งใหญ่สุดท้ายแป๊กทุกครั้งสิ่งที่ทำได้มีอย่างเดียวมาแสดงออกไม่ว่าจะในแง่การแสดงหรือวาจาถ้อยคำถ่อยหยาบคายแล้วก็พุ่งเป้าไปที่การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีนัยยะสำคัญที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะไปใช้สโลแกนอย่างไรจะจบในรุ่นเราจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นในรุ่นเราล้วนเหลวไหลทั้งสิ้นเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเด็กพวกนี้พูดในเรื่องข้อเสนอแนะอันสร้างสรรค์ที่เลยออกไปจากขอบเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ออกไปบ้างโน่นลามไปปลดแอกฮ่องกงไปยุ่งกับอุยกูไปยุ่งกับไต้หวันซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะหาความเดือดร้อนมาให้ประเทศทั้งสิ้นวันที่8นี้ประกาศจะต้องเบิ่มอีกแล้วเดินขบวนครั้งใหญ่กันอีกแล้ว Facebook ของเยาวชนปลดแอก Free Youth บอกว่านัดมวลชนคณะราษฎรเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อยื่น3ข้อเรียกร้องในวันที่8พฤศจิกายนเวลา16นพร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื้อหาบอกว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าผมตอบแทนมึงแพ้แน่ไม่ได้ย้ำข้อ2เราจะเดินไปสู่จุดไหนตอบคุกกับหนีไปต่างประเทศเหมือนที่รุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นลุงก่อนหน้านี้ได้เผชิญชะตากรรมมาแล้วและอยากจะรู้ว่าเป็นไงก็ลองสอบถามได้ต่อพูดคุยกันดูอยากคุยแต่เรื่องเพ้อฝันถามความเป็นจริงเรื่องนี้ข้อ3ถามว่าเราจะทำให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่จบแน่ครับในไม่กี่วันข้างหน้าเพราะไอ้สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันมีแต่ความพ่ายแพ้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยที่ดำรงอยู่เพ้อฝันถูกหลอกลวงสร้างกระบวนการทั้งโลกโซเชียลมาครอบงำความคิดและตัวเองก็เพ้อแล้วก็คิดจินตนาการไม่เคยศึกษาทฤษฎีปฏิวัติแต่พูดเรื่องปฏิวัติประกาศจะเดินหน้าเรื่องปฏิวัติเขาโพสต์ต่อว่าไงบอกคำถามเหล่านี้ไม่มีใครสามารถตอบได้สนธิยานตอบไปแล้วแต่พวกเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เราตอบได้คือถ้าทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุดเราจะได้ขับเคลื่อนกงล้อแห่งประวัติศาสตร์ไปข้างหน้าร่วมกันผมจะเรียนแบบนี้นะครับว่าการขับเคลื่อนกงล้อทางประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ความหมายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่จะต้องดำรงอยู่ภายใต้หลักการ1โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ถูกกดขี่ข่มเหงด้วย
ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งที่ทำให้ประชาชนอดอยากยากแค้นอย่างแสนสาหัสวันนี้คุณออกมาโจมตีจะปฏิรูปจะเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีคำถามง่ายๆว่าคนไทยเขารู้สึกแบบนั้นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กดขี่คนไทยจริงกดขี่ด้วยวิธีการแบบไหนกดขี่เรื่องอะไรมีแต่ช่วยเหลือมีแต่ผูกพันเชื่อมโยงความรักสมัครสมานทุกปัญหานำพาหัวใจคนไทยเข้าไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์นี่คือข้อเท็จจริงแต่เด็กเหล่านี้มองไม่เห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจโยงไปที่โครงสร้างทางการเมืองก็ไปบ้าคลั่งอยู่กับรัฐธรรมนูญว่าต้องแก้มันไม่มีความหมายหรอกครับโครงสร้างทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากสำนึกของประชาชนและสำนึกนั้นจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ไม่ใช่เกี่ยวพันกับตัวกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติมีความสำคัญไหมมีความสำคัญครับแต่มันแค่นำพาไปสู่การเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงเอาต่อนะเอาต่อเนี่ยผมเอาสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยชักชวนไม่มีอะไรจะมาประกันความสำเร็จแต่สิ่งเดียวที่ช่วยยืนยันว่าแสงสว่างของประชาชนอยู่ไม่ไกลคือการออกมาของประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศเป็นเวลา4เดือนนับตั้งแต่เริ่มการประท้วงบนท้องถนนจะพาประเทศทางไหนนับตัวเลขก็ไม่ได้ชุมนุมต่างจังหวัดมี50คนบ้าง80คนบ้าง100 200คนบ้างสูงสุด500คนที่กรุงเทพนะสูงสุดนะคือวันที่19กันยายนอ้าวใครประเมิน 25,000 เอาให้ 30,000 ให้ 40,000 เลยครึ่งท้องสนามหลวงแล้วครั้งหลังทีละ 1,000 2,000 5,000 8,000 10,000 20,000 มีรวมมันยังไงเป็นตัวเลขเป็นล้านสร้างความคิดที่หลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นๆที่ไปชวนเขามาร่วมต่อสู้การปฏิวัติมันก็ล้มเหลวตั้งแต่ต้นเพราะไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขสภาวะทางความเป็นจริงของสังคมที่ดำรงอยู่ประกาศว่าวันที่8นี้เนี่ยเตรียมจะยื่นหนังสือถึงกษัตริย์ของเรานี่ผมอ่านตามคำของเขานะครับสำหรับผมเองจะใช้ถ้อยคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์3ข้อเรียกร้องที่จะยื่น1ประยุทธ์และองคาพยพต้องออกไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชน3ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสง่างามมันขัวมันขำอ่ะนะครับไอ้ขำแล้วจะไปยังไงคนก็ถามมันอยู่เลยผมก็บอกว่าไอ้ม็อบทางกายภาพเนี่ยนะครับชุมนุมไป 3,000 หน้า 5,000 หมื่นพอเอาแบบเบ้มเบิ้งแบบเสื้อแดงนปช.ออกมาเป็นแสนไม่ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้กปปส.ออกมาเป็นล้านจริงๆวัดกันตามพื้นที่ต่อตารางเมตรแล้วยังทำอะไรไม่ได้หรอกครับนั่นคือความหมายในกายภาพสิ่งที่ทำได้ก็คือการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเอาข้อมูลหลอกลวงไปถึงเด็กซึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแต่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนและหลอกลวงวันหนึ่งมันก็จะเปิดเผยออกมาผู้คนก็จะค่อยๆถอยห่างออกไปมันเหมือนนิสิตนักเรียนนักศึกษาในสมัยปี16171819ซึ่งในแง่หัวใจและกระบวนการทางความคิดเชิงปัญญาสูงส่งกว่าเยอะครับไม่ได้ไปยกย่องพวกรุ่นเก่ารุ่นแก่หรือรุ่นตัวเองแบบนั้นแต่ทุกคนที่กระโดดเข้าสู่หนทางทางการเมืองจะต้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์โลกสถานการณ์ของประเทศโครงสร้างทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางการเมืองการจัดระบบความสัมพันธ์จะต้องสร้างชีวทัศน์อันเข้มแข็งแข็งแรงในการยืนหยัดอยู่กับคนยากคนจนแต่นี่ไม่ใช่มวลชนชุมนุมกันไปนั่งแดกเหล้ากันอยู่ในผับมวลชนชุมนุมกันไปหาสังสรรค์อยู่ในร้านข้าวต้มกลางห้องแอร์มันไม่ใครต้องไปทำไอโอหรอกครับมันเจ๊งโดยตัวมันเองอยู่แล้วดูความเป็นจริงของสังคมไทยสังคมโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับ
โลกทั้งโลกกำลังชะงักงันเปลี่ยนโครงสร้างของโลกใหม่ด้วยโควิด19ทั้งโลกวันนี้นะครับ49ล้านคนเยอะไหมครับเยอะครับตายไปแล้วล้านสองสิ่งที่ผมจะเรียนต่อนะครับเยอะสุดเป็นประเทศที่รู้กันก็คือสหรัฐอเมริกาถึงวันนี้เนี่ย9ล้าน9พรุ่งนี้ก็10ล้านแล้วครับเพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาจากที่ติดโควิดเฉลี่ยมาวันละ 30,000 30,000 40,000 40,000 50,000 ตอนนี้ถึงวันละแสนล่าสุดเนี่ย 118,000 แล้วครับท่านผู้ชมนี่สหรัฐอเมริกาตอนแบบประชาธิปไตยถามว่าที่เป็นกันเยอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะกูคิดแต่สิทธิ์ของกูไม่ได้นึกถึงหน้าที่ที่จะมีต่อประเทศชาติและต่อคนอื่นๆมาดูสิมาดูยุโรปยุโรปเนี่ยนะครับวันนี้นะครับฝรั่งเศสนะครับล้านหกนะครับติดโควิดวันละ 58,000 ท่านผู้ชมย้อนกลับไปวันที่ฝรั่งเศสประชาชนชาวฝรั่งเศสพูดถึงเรื่องสิทธิประชาธิปไตยคนขับรถบัสไม่ยอมให้ขึ้นรถเพราะไม่ปิดแมสปรากฏว่ากระทืบคนขับรถตายเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองจะมาห้ามอะไรวันนี้ติดวันละ 58,000 นะครับท่านผู้ชมสเปนวันละ 21,000 อังกฤษวันละ 24,000 นี่คือระลอก2ยุโรปเยอรมันวันละ 21,000 อิตาลี 34,000 เบลเยียม 14,000 โปแลนด์ 27,000 สวิตเซอร์แลนด์ 10,000 โอ้ยเนเธอร์แลนด์ 7,000ออสเตรีย 7,000 นี่ยุโรปอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ผมเรียนสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับบราซิลก็ติดวันละ 23,000 นะครับตอนนี้เป็นดับ 3-5 ล้านกว่าไปแล้วไม่นับโคลัมเบียอีกวันละ 10,000 นะครับเม็กซิโกวันละ 5,000 โลกกำลังวิกฤตครับประเทศไทยเป็นไงครับถึงวันนี้ 3,800 บวกวันละ8วันละ3วันละ2แล้วที่บวกไม่ใช่ในประเทศนะครับมาจากคนที่กลับมาจากต่างประเทศมันฟลุกเหรอที่เกิดผลลัพธ์อย่างนี้ขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่หรอกครับมันมาจากความสามารถของรัฐบาลของคณะแพทย์การรณรงค์ของระบบสาธารณสุขนะครับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่อสมย้อนกลับไปถึงเครือข่ายองค์กรแพทย์และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนคนไทยที่วันนี้ใส่แมสรับผิดชอบนะด้วยถ้อยทีที่เอื้ออาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่บ้าคลั่งแต่เรื่องสิทธิเหมือนกับม็อบเด็กเวรปลดแอกนี้กำลังสร้างกระแสขึ้นและสร้างวัฒนธรรมเร็วๆขึ้นในสังคมไทยคุณจะต้องเจอบทเรียนอันเจ็บปวดผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่การที่คุณยังหยาบคายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับวันหนึ่งมันต้องเจอเพราะจะมีคนทนไม่ได้แน่ๆสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย